ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถโอนถ่ายอำนาจที่มีอยู่ในมือของพรรคการเมืองซึ่งปกติสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วอยู่ได้นานได้คือเอาง่ายๆคือว่าบทเรียนจากอาตินาคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยมันมีม,ม,มีวิธีการถ้าคุณมีความอดทนมากเพียงพอคุณพร้อมที่จะปฏิรูปพรรคการเมืองและคุณพร้อมที่เข้าถึงประชาชนมันมีวิธีการที่จะทําให้อำนาจกลับมาสู่มือของคุณได้คือถ้าถ้าไปรองชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ 9จากทั้งหมด12ครั้งแล้วถึงเวลามันมีวันหนึ่งที่เขาแพ้ได้แล้วสุดท้ายก็แพ้แล้วก็เครื่ขไายอำนาจใหม่สามารถเข้ามาถึงอำนาจทางการเมืองได้แล้วในวันนี้แมคคีสามารถโค่นระบอบเคิร์ชเนอร์ลงไปได้เหมือนกับที่เคยมีระบอบปรองเน่มันก็สะท้อนว่าในการเมืองแบบที่เป็นประชานิยมเต็มๆอย่างอัเจิตินาเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยการกระจายอำนาจแบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้น น่าสนใจมากว่าในบริบทการเมืองฝ่ายขวานะและนี่มาจากบทความของคุณฟัวร์ดี่พิสุวรรณเขียนได้ดีมากนะวันนี้ผมให้เวลากับเรื่องนี้ที่ีกลุ่มอนุรักษนิยมมีจุดยืนที่ว่ารัฐบาลไม่ควรแทรกแซงเศรษฐกษิจหรือบริการทุกๆอย่างสังคมให้กับประชาชนรัฐบาลไม่ควรมีอำนาจมากเกินไปและไม่ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันพวกเขาจะให้ความสําคัญกับเศรียรภาพทางสังคมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆส่วนฝ่ายซ้าย คือกลุ่มที่ได้รับแรงสนับสนุนจากรากหญ้ามีความเป็นสังคมนิยมและประชานิยมคิดว่ารัฐบาลควรตอบโจทย์ทุกอย่างเพื่อสังคมจะให้อำนาจในการทำทุกอย่างกับรัฐบาลมากรัฐจะใช้ใจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการและจะค่อนข้างไม่ลงรอยกับาคาอกระชนมากนะักปรากฏว่านี่คือ,น,คอนี่คือการแบ่งแยกสฝ่ายได้ชัดเจนผมกำลังมองไปถึงโอกาสของการเติบโตของพรรคการเมืองในไทย ในรูปแบบที่คุณเฟอร์ดี้พิสุวรรณแนะนำในที่นี้โดยเฉพาะยิ่งในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ในการปฏิรูปตนเองเพื่อทำให้ชัยชนะทางการเมืองนั้นมาถึงได้